สบายดีคุยพี่น้องป้องฝ่ายสุขุมสุขคนพบกับซ่องบอคำพาเที่ยวจานโอเซนเกาเซนเคยพี่น้องคลิปนี้บอคำก่อนเริ่มต้นอยู่ที่สี่แยกไฟแดงสี่บุญเฮืองเนาะหรือว่าสี่แยกไฟแดงห้องแฮมห้องแฮมเจียงสองนะพี่น้องไปซื้อนี่จะไปสู้ทุ่งขันคำนะพี่น้องเลี้ยวซ้ายไปประตูไซส่วนเลี้ยวขวานี่มันจะไปสู่เขตบ้านห้องไก่แก้วนะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เนาะมาครับพี่น้องเลาะสำรวจเบิ่งเขตสี่บุญเฮืองต่อไซเขตโพนสะอาดนะพี่น้องแล้วก็ไปที่โพนเข็งมาเบิ่งน้ำกันว่าปัจจุบันเส้นทางเส้นนี้มีห้าห้านอย่างเกิดขึ้นแน่นะพี่น้องเพราะว่าป้าลุงเพื่อนว่ามาถ่ายให้เบิ่งแน่เนาะเขตสีบนเฮืองคนสะอาดคนเค็งนี่เพิ่นไปต่างประเทศได้หลายสิบปีแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นว่าตะกี้มีแต่ป่าแต่ดงเนาะตอนเพิ่นไปนะเขตนี้ต้นไม้นี่ร้ายเนาะแต่ปัจจุบันบ่ฮู้ว่าเป็นจังได๋บ่คำก็ถือโอกาสมาถ่ายสภาพบ้านเฮือนให้ได้เห็นนำกันนะพี่น้องถึงการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาจุดนี้เป็นห้องแฮมตีห้าวนะพี่น้องแล้วเป็นห้องแฮมจีนเนาะมีธนาคารมีห้างห้านกระจายตัวอยู่นี่พอประมาณนะพี่น้องเนื่องจากเป็นจุดหนึ่งที่เส้นทางหลักในการนำไส้ในเขตเวียงจันทน์เฮาเนาะธนาคาร ICBC ส่วนไปซื้อเป็นทางตัดใหม่นะพี่น้องจริงอยู่นี่จะเป็น3แยกคนสะอาดเนาะในปัจจุบันนี้เพิ่นก็ตัดใหม่กลายเป็น4แยกอยู่บริเวณนี่เนาะถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปสู่ปั๊มน้ำมันพลสะอาดนะพี่น้องถ้าไปซื้อก็จะไปสู่โรงเรียน VC เนาะหรือว่าเวียงจันทน์คอลเลจพี่น้องส่วนเลี้ยวขวามันไปที่ประตูไซจะมีการสร้างตึกอาคารพอสมควรในพี่น้องเขตเลยสภาพบรรยากาศยามเศร้าที่เวียงจันทร์นะพี่น้องยามเศร้าที่เวียงจันทร์อากาศดีพี่น้องเนาะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะคลิปนี้ท้ายช่วงท้ายเดือน10ให้พี่น้องเด้อเนาะช่วงท้ายเดือน10ปี2024เนาะที่เวียงจันทน์ฤดูฝนก็เริ่มมืดไปแล้วนะพี่น้องเนาะปัจจุบันนี้ก็เป็นต้นหนาวเดี๋ยวมาคำพายเรือซ้ายไปทางโพนสะอาดเนาะเดี๋ยวเพื่อนมีพี่น้องป้องป่าอยากเห็นสภาพเขตโพนสะอาดเป็นเลยบอกคำพาไปเบิ่งตอนนี้เวลาประมาณ6โมงครึ่งนะพี่น้อง6โมงครึ่งตอนเช้าเป็นมื้อพักผ่อนวีเกนนะพี่น้องทานฝือเลข6บ่ใส่แป้งนัวเสร็จแล้วผู้ใดมักฝือเลข6เนาะบ่ใส่ซีซันนิ่งแนะนำเลยมีปั๊มน้ำมันพ่นสะอาดพี่น้องเขียนนี่เนาะมีร้านขายคอมพิวเตอร์ขายโทรศัพท์และเซิร์ฟเนาะยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นี่ครบพี่น้องอยู่ในกันเลยถือว่าห้างค่าห้างบริการนี่เขตนี้นี่ก็มีหลายพอสมควรนะพี่น้องธนาคารบิ๊กแบงค์สินะอีกเป็นห้างขายเครื่องทรงห้างขายเครื่องทรงนางอัมมาลาหลวงราชเส้นทางนี้ขั้นสิว่าเป็นเส้นทางหลักนะพี่น้องเส้นทางหลักที่จะมุ่งหน้าตั้งแต่ดงโดกเนาะเข้ามาในเมืองหรือว่าในเมืองออกไปทางดงโดกไปทางทิศใต้เนาะไปทางบ้านเกินก็ไปได้พี่น้องเนาะจะแยกออกจากกันเส้นทางเส้นนี้นี่บ่ค่อยเพลนะพี่น้องสาบอคำจือได้นี่บ่ค่อยมีการซ่อมแปลงเนาะเนื่องจากมาตรฐานนี่ค่อนข้างสูงพี่น้องจุดทางเส้นนี้สังเกตเลยว่าบ่ค่อยมีขุมพี่น้องบ่มีเลยเนาะเพื่อเป็นเส้นทางหนึ่งที่มาตรฐานสมควรนะพี่น้องเนาะระยะของทางอย่างซาบอคำไปอ่านบนิกกับซิมีสแตนดาร์ดเนาะ
ประมาณ15ปีเปลี่ยนเทื่อนึง20ปีเปลี่ยนเทื่อนึงเนาะมันก็แล้วแต่การคั่วยางเนาะหรือว่าการบดยางนะพี่น้องแต่สาวบอกคำจื้อความได้หนีทางเส้นนี้นี่เพิ่นเฮ็ดใหม่แล้วก็บ่ได้แปลงมาหลาย10ปีแล้วเนาะคงทนพี่น้องเอ้ยงามสะดวกสบายเบิ่งแล้วสบายตาดีเนาะนี่ก็เป็นป้ายรถเมล์นะพี่น้องเพิ่นกำลังท่ารถเมล์อยู่นั่นหน้าที่พี่น้องได้เห็นก็คือสตูดิโอน้ำโพนเข่งนะพี่น้องหรือว่าน้ำประปาโพนเข่งเสาสูงๆก็เป็นเสาสัญญาณของอินเทอร์เน็ตนะพี่น้องอินเทอร์เน็ตแห่งชาติเนาะด้านหน้าก็เป็นวงเวียนสันติภาพเนาะตอนนี้ส่วนเลี้ยวขวาเนี่ยไปที่เดินพระธาตุหลวงพี่น้องเนาะอีกบุดนก็จะมีคุณพ่อมาจะไหนบุญพระธาตุหลวงแล้วนะพี่น้องเนาะบุญนมัสการพระธาตุหลวงพ่อกันไวๆนี่เนาะเดี๋ยวว่าคำอร่อยท่ายให้เบิ่งเด็กวงเวียนพี่น้องเนาะวงเวียนนกสันติภาพตัวนี้แมนลาวพีโพอาร์มี่เนาะมิวเซียมนะพี่น้องหรือว่าหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองทัพนะพี่น้องจุดนี้สวยงามผู้ดีก็เบิ่งเรื่องของประวัติศาสตร์เบิ่งเรื่องของยนต์ยานพาหนะสมัยสงครามแนะนำเลยพี่น้องกำขวก็เป็นเดินท่าหลวงเนาะหรือว่าสนามหลวงพี่น้องกำขวมีเป็นห้องมาอีกอย่างสะพานแห่งชาติเนาะส่วนกำซ้ายก็เป็นค่ายทหารพลเข่งนะพี่น้องเดี๋ยวจะห้องว่ากระทรวงป้องกันประเทศนะพี่น้องกระทรวงกลาโหมถ้าเป็นในสมัยก่อนเนาะเขียนนี้ขึ้นกับบ้านท่าหลวงเหนือเด้อพี่น้องเด้อกำขวามือนี่เป็นเขียนหอม16 17เนาะแต่กำซ้ายแล้วก็ลงไปทางรูปนี้น่าจะเป็นโพนเข่งนะพี่น้องสตูดิโอน้ำในปัจจุบันนี่เนาะสตูดิโอน้ำเรือขวาก็จะเป็นห้องท่านหลวงนะพี่น้องซอดไปซอดมาเนี่ยเนาะค่ายพลเค้งก็เป็นค่ายทหารใหญ่ได้พี่น้องเนาะใหญ่สุดในประเทศลาวแล้วเนาะศูนย์สื่อสารกองทัพ2061นะพี่น้องลงมาก็เป็นเขตวัดพลเค้งวัดพลเค้งมือแรงนี่เพิ่นขายปิ้งขายจีไรพี่น้องอยู่นี่เนาะจุดนี้มีคำตอบพี่น้องเพิ่นขายปิ้งขายจีขายปิ้งไก่ตำบักฮงเนาะเริ่ม7โมงไปแล้วมาเบิ่งแล้วนะพี่น้องผู้ใดอยากเขาอยากนำนะมีขายอยู่นี่นี่แหละพลเค็งในปัจจุบันนี่นะขายมาฝากพี่น้องเนาะฝากเอาประลุงทุกคนเด้อเนาะผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประเทศลาวเนาะจะได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เนาะเป็นกำลังใจทำเอาความได้สร้างสรรค์คลิปใหม่หรือว่าสามารถสนับสนุนโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้นะพี่น้องเพื่อเป็นการซอยค่าน้ำมันในการเดินทางถ่ายคลิปของบอคําต่อไปเนาะขอบใจหลายๆเนาะนี่มันไฟแดงพลเข่งนะพี่น้องแต่ไฟแดงจะอยู่3กัมเนาะส่วนกัมพ่อคงเฮียน LAC ลาวอเมริกานี่บ่มีไฟแดงพี่น้องรถอีหยังอันนี้คันใหญ่แท้อาร์มี่บ่พี่น้องรถอาร์มี่บ่ตัวนี้ปาดรถสงครามนะพี่น้องปาดรถสงครามอากาศตอนนี้ก็ประมาณ28องศานะพี่น้อง24 25องศาในเวียงจันทน์บ้านเฮาเป็นช่วงท้ายเดือน10ปี2024ที่เวียงจันทน์เดี๋ยวขวนี่ไปที่เวียงเจริญนะพี่น้องเนาะเขตเวียงเจริญ
เลี้ยวซ้ายไปที่ห้องไก่แก้วเนาะเรียบตามเส้นคลองเมืองเลยพี่น้องไปซื้อก็ไปสู่เขตลักห้าเนาะเดี๋ยวบอกคำพาเงาไปเรื่อยๆนะพี่น้องจุดนี้ไฟแดงกันสิอ้าวดนเลยพี่น้องจุดนี้เส้นทางมาแต่ลักห้าเนี่ยค่อนข้างยาวเลยเนาะโอ้รถพี่น้องเลยคันใหญ่คันงามพี่น้องเส้นทางถึงจะกว้างแบบนี้แต่ว่าเวลายามมงเลือกการนี่แน่นเลยพี่น้องเนาะติดยาวเหยียดเนื่องจากมีคนอยู่ทางเขตลักห้าลักแองเข้ามาเวียกในเมืองเนาะกะสีหมู่บ้านคนส่วนใหญ่จะอยู่เขตนอกเมืองมาซะซะเนาะคนที่มาอยู่เวียงจันทน์ใหม่ฮะนะเพิ่งก็จะซื้อดินทางนอกเมืองบางเทื่อราคาอาจจะถือก้อนหรือว่ามีดินที่พุ่นเนาะสร้างเงินปลุกเงินใช่นะเวลายามเช้าก็เข้ามาเวียงมาการเนาะเนื่องจากห้องล่างห้องการส่วนใหญ่จะอยู่เขตในตัวเมืองพุ่นนะพี่น้องเลี้ยวซ้ายจะไปพุ่นพะเนาเนาะพุ่นพะเนาและบางห้องล่างห้องการเพิ่งก็ย้ายออกไปนอกเมืองแล้วพี่น้องเนาะเป็นต้นเป็นเขตหนองปิงเพิ่งก็ย้ายห้องการออกไปแล้วเป็นต้นเขตดงมะค่ายเพิ่งก็ย้ายไปแล้วเนาะต่างแต่ว่าเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งมาซื้อนะพี่น้องบ่ได้ย้ายครบทุกห้องการเนาะแต่ละลักก็คือในเมืองจะมีการค้าการขายมีธุรกิจหลายเนาะเพิ่นเลยเข้ามาเฮ็ดเวียกภายในเมืองว่าซั่นซะเนาะนับตั้งแต่ดงโดกไปนี่เพิ่นก็สิฮ้องว่าเขตเส้นทางเลี่ยงเมืองนะพี่น้องเขตอ้อมรอบนอกเมืองเนาะว่าซั่นซะเนาะนี่ราคาน้ำมันมื้อนี้แม่น 23,360 กิบพี่น้องน้ำมันแอร์ซั่งส่วนน้ำมันกระชวนแม่น19,630 กิบเนาะประมาณเกือบ1ดอลลาร์ละ1ดอลลาร์ไปๆนิดนึงเนาะราคาจะอยู่ประมาณ1ดอลลาร์ว่าซั่นซะเนาะทั้ง2เบอร์2ยี่ห้อฮะนี่แหละสภาพสถานการณ์เนาะถ่ายมาสู้กันเบิ่งพี่น้องถ่ายมาสู้กันเบิ่งอันนี้เป็นห้องว่าเขตคนพะเนาแล้วนะพี่น้องคนพะเนาแล้วกำขวกกวัดคนพะเนาเนาะเขตนี้ก็มีห้านเฝอแซ่บด้วยพี่น้องเนาะเฝอแซ่บเชียงขวงจักยางเนาะคักอยู่ได้เดี๋ยวเมื่อไหร่บอกคำภาพไปรีวิวเนาะตอนนี้มาเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองก่อนเนาะอัปเดตทุกๆ6เดือนทุกๆ1ปีนะว่าคำจะมาถ่ายหล่ำเก่าคืนเพื่อให้ได้เห็นสภาพเนาะเพราะว่าการเติบโตนี้จะบ่คือเก่านะพี่น้อง6เดือนเป็นแบบนึงเนาะสินะปีนึงเป็นแบบนึงมีการเปลี่ยนห้านเปลี่ยนโฮมกันสินะอัปเดตมาให้เบิ่งบางเทื่อมีพี่น้องจะเห็นเนาะโอ้เวียงจันทน์นี่ปัจจุบันนี้เป็นจังได๋แล้วเนาะอยากมาซื้อผักกั้งเด้เนาะอยากมาซื้อขนมซื้อบักไม้เด้เขตใดมีแน่บ่คำแนะนำเนาะก็พอได้เบิ่งคลิปน้ำกันนะพี่น้องพอได้เห็นสภาพเนาะเป็นกำขวดในห้างขายบักไม้พี่น้องพอได้มาซื้อบักไม้นี่แนะนำเขตนี้มีขายเพิ่นขายแต่ประมาณ12โมงสวยฮอดตอนดึกนะพี่น้องฮะนี่บอกคำกับหมักเลาะเนาะเลยฮู้จุดพิเศษเนี่ยจักหน่อย หลายคนมาสิว่าอ้าวจักก็ฮู้จังได๋เราขายตอนดึกเอ้าแนวบอกคำเลาะตลอดเลยพี่น้องคือมื้อใดนั่นกันเลาะมาเลาะถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมเนาะมื้อใดอากาศดีสินะก็พอได้เบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเด้จุดนี้มันจุดสะพานลอยเนาะขวบคดยางข้ามทางประเทศลาวสาธารณะแห่งทวีตพี่น้องก็ยังไม่เห็นเพิ่นสร้างตัวใหม่เลยพี่น้องเนาะมีแต่ตัวเดียวเลยแหละเบิดประเทศลาวเฮาเนาะขวบคดยางข้ามทางแบบสาธารณะเนาะส่วนตัวโรงงานเบียร์ลาวหั่นแม่นเพิ่นใส่ในองค์กรเลยพี่น้องใส่ในห้องการบริษัทเนาะ
เลยหลักๆผู้ที่นำไส้ก็เป็นน้องน้อยนักเรียนนะพี่น้องซาบาคำติดตามเบิ่งเนาะโรงเรียนลาวเวียดนามเนาะพี่น้องเนาะโรงเรียนมิตรภาพลาวเวียดนามเนาะที่เพิ่นนำไส้ในการข้ามทางหลักๆเนาะเนื่องจากจุดนี้บ่เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะพี่น้องเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแล้วก็บ้านเฮือนเล็กน้อยนะพี่น้องฉะนั้นการนำไส้ก็สิเป็นวงแคบนิดนึงถ้าไปตั้งอยู่ตลาดเซาบ่คำขึ้นมาน่าจะคนใจหลายเนาะเขตตลาดเซาเขตสี่หอมสินะเนื่องจากบางเทือกข้ามทางยากนะพี่น้องเขตนั้นบอกว่าเขตนั้นมันรถหลายด้วยนะพี่น้องความหมายจะติดตามด้วยกันเนาะว่าบ้านเมืองเฮาสิพัฒนาไปในทิศทางใดเนาะแต่จะมีอย่างเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวบอกคำพาอัปเดตนะพี่น้องอันนี้แม่ศูนย์ของผมความมือสากลลาวญี่ปุ่นนะพี่น้อง International Cooperation and Training Center นะพี่น้องเขียนใส่หอใหญ่เนาะของญี่ปุ่นญี่ปุ่นซอยพี่น้องนิปปอนเนาะนี่จะเป็นโรงแรมวันด้าวิสต้าเวียงจันทน์อาคารที่สูงที่สุดในลาวเนาะในตอนนี้พี่น้องในปัจจุบันนี่คือว่าเพิ่นก็เปิดนำไส้นั่นนะพี่น้องมีแขกคนขอบหักประเภทแขกอาเซียนต่างๆนะพี่น้องบอกคำก็เห็นมาผักหลายแล้วเนาะเดี๋ยวผมได้ปีนกล้องเข้าไปหน่อยพี่น้องเนาะเพิ่นกินไปเหตุการณ์อยู่เดี๋ยวเพิ่นสิจองกระถิ่นเนาะทายโลเลบางเทื่อบอกคำจับกล้องกับเงียงเลยนะพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเนาะบางเทื่อกับโบริเซกเนาะคาเบิ่งทางจับกล้องนำทายนำสิแหละเนาะพอได้เบิ่งน้ำกันพี่น้องเขตไฟแดงลักห้าเนาะสโมสรดอกปีไก่ลักห้าแบดมินตันคลับนะพี่น้องจุดนี้มีฟิตเนสอย่างพร้อมพัฒนาหลายนะพี่น้องสังเกตเลยเนาะทั้งสองฝากข้างห้องล่าห้องการเนาะห้านค้าห้านขายเพื่อนอยู่อาศัยนี่มันเต็มพี่น้องเลยผมมีฮอนบอลสีสร้างเติมแล้วเนาะนอกจากจะสร้างเป็นสองสามสั้นนะพี่น้องจุดนี้ก็เป็นไฟแดงลักห้านะพี่น้องเนาะเลี้ยวซ้ายจะไปสู่โทรภาพนะพี่น้องเลี้ยวขวาจะไปสู่หนองเนียงสำเข้ขามงอยส่วนไปซื้อก็ดอนหนุนพี่น้องเลยกับไส้เป็นห่อประสุมเนาะห่อประสุมแห่งชาติลาวใหญ่ที่สุดในลาวปัจจุบันนี่นะพี่น้องใหญ่ที่สุดในลาวสวยงามนะพี่น้องสวยงามเนี่ยเนาะสภาพปัจจุบันทายมาฝากพี่น้องทุกคนเด้อเนาะพี่น้องคนลาวเนาะพ่อแม่ป้าเอาลุงป้าเอาอาที่อยู่อเมริกาเนาะอยู่ฝรั่งอยู่ออสเตรเลียเยอรมันต่างๆเนาะหลายคนที่อยู่ต่างประเทศนะพี่น้องเพิ่นก็อยากเบิ่งประเทศเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเนาะว่าพัฒนาไปเท่าไหร่แล้วบ่าวคำก็อัปเดตมาให้ได้รับชมนะพี่น้องเนาะถูกใจผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อเนาะถ้าถูกใจอยากจะอยากสนับสนุนก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจทางบอลคำหรือว่าสามารถกดปุ่มซูเปอร์แท่งเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเป็นการโดเนทค่าน้ำมันให้บอลคำได้เดินทางต่อเนาะขอบใจที่ติดตามรับชมนะพี่น้องอ
สุขและโชคดีกันทุกท่านนะพี่น้องเดี๋ยวมาความตัดคลิปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจนะพี่น้องบ๊ายบายนะเส้นทางสี่บนเทืองมาที่เขตหลัก5นะพี่น้องไปเดินทางต่อน้ำกัน